ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691ครับพบกับพวกเราทั้ง3คนนะครับในเบรกนี้ต้องบอกว่ากระเป๋ายังอยู่กับเรานะครับยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนแล้วก็ยังไม่ได้แลนด์ออกมานะฮะยังมีเวลายังมีโอกาสร่วมสนุกกับพวกเราได้ท้ายรวมทั้งก็ร่วมสนุกกับกระเป๋าเดมอนได้ครับแจกกระเป๋าคัด A มูลค่า 3,900 บาทครับนะครับต้องบอกว่าส่ง SMS เข้ามาง่ายๆเราถามคำถามว่ากระเป๋าเดมอนมีกี่แบบครับก็ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมทั้งหมดมาแล้วก็มาแลนด์ออผู้โชคดีออกมา1ท่านรับกระเป๋าไปครับแต่ต้องมารับที่นี่นะอ่ะใช่พอจะได้ยืนยันตัวตนนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่ก่อนหน้าที่เข้าสู่เนื้อหาครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนดีกว่าครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Sobi Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นกล่อง GRP เร็วแรงสั่งได้ครับจากไหนก็พูดถึง Xspeed ใช่มั้ยวันนี้เรามีภาพบรรยากาศใช่ครับพี่ตู่ไปมาวันนั้นพี่ตู่ไปมาไปเรียกว่าเป็นงานเปิดใช่มั้ยทุกคนก็ควรจะไปนะครับผมจำได้แต่ผมก็ติดงานอื่นไงผมไม่คนเดียวอีกแล้วผมก็ไปทำงานให้ Xspeed เหมือนกันไปที่ไหนมาไปที่ Lotus แจ้งวัฒนะซึ่งบอกว่าเป็นครั้งแรกของวงการห้างสรรพสินค้าที่ติดต่อให้กับที่ติดต่อมาทาง Xspeed ให้ไปเปิดในห้างเป็นศูนย์ขายรถแต่งรถแต่ไปอยู่ในห้างไม่ใช่อย่างเดียวนะซ่อมด้วยโม้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์แอปเปิลต่างๆนี่มีอยู่คนเดินไปเดินมาไม่ดังก้องแกงก้องแกงซ่อมรถกุกกะเขาก็มีในส่วนของเขาแยกส่วนอยู่อยากรู้ภาพบรรยากาศเป็นไงไปดูกันดีกว่ากับ Xspeed แจ้งวัฒนะใช่ไหมครับผมครับผมไปผมตอนนี้รายการ Speed Rider นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ Lotus แจ้งวัฒนะนะครับปกติเนี่ยต้องบอกว่ามาห้างเราก็ได้มาช้อปปิ้งของใช้ต่างๆนานานะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องอะไรกับรถจักรยานยนต์ครับต้องบอกว่าเจ้าของของที่นี่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ Xspeed นะครับกับพี่วิทย์นะฮะเราจะมาดูว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณถึงมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้เป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะครับไปคุยกับพี่วิทย์เลยครับผมตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับพี่วิทย์แล้วนะครับหลังจากที่บอกไปข้างต้นว่าร้านอะไรมาอยู่ในห้างนะมาเจอตัวจริงพี่วิทย์ดีกว่าสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงพี่เนี่ยทำไมถึงมาอยู่ในห้างได้ก็มีความตั้งใจว่าอยากให้วงการแต่งรถเราเบื้องต้นเลยนะที่เลือกทำที่ห้างถ้าพอดีได้โอกาสจากทางโลตัสสำนักงานใหญ่ก็ชักชวนมาตอนแรกภาพในหัวไม่มีตอนแรกหรอกแต่พอเอ้ยว่าหัวมันจะทำงานยากเออรถเราจะเข้ามายังไงครับพอดีก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเราขอเป็นเคสนี้ได้ไหมเราอยู่ใกล้ลานจอดมอเตอร์ไซค์แล้วสามารถชิปรถเข้ามาเซอร์วิสติดตั้งได้เลยก็เลยค่อยๆทำกันบ้านแล้วก็ต่อยอดกันก็จนเกิดโปรเจกต์ก็คือมีการเขาเรียกอะไรมีการพูดคุยกับทางโลตัสว่าแบบต้องอยู่ตรงนี้แล้วคือทางโลตัสก็โอเคเลยเขาโอเคเขาเป็นธุรกิจใหม่เพราะจริงๆที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะก็มองเหมือนกันที่เขาติดต่อมาก็เหมือนกับว่าก็ถามเขาเอ๊ะทำไมถึงได้อยากได้ธุรกิจแนวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเทรนด์ปัจจุบันนี้บิ๊กไบค์อะไรพวกนี้มันเป็นเทรนด์มาจุดประกายกับที่เราเนี่ยอยากได้เหมือนกับว่าอยากให้วงการของเราเนี่ยมันไปอยู่ในมุมที่มันให้คนได้เห็นมากขึ้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะแล้วคืออย่างที่บอกว่าโลตัสมีคนติดต่อพีวิทมาเองครับตึงไงดอกแรกก็งงๆอย่างที่บอกว่าต้องงงๆเอ๊ะมันตอนแรกก็ยังไม่นัดพูดคุยก่อนยังไม่รู้ว่าจะไปได้แบบไหนเพราะก็ไม่เคยลองทำดูโหนี่คือเอื้ออำนวยหมดเลยนะอยู่ใกล้ๆลานจอดรถจักรยานยนต์แล้วถ้าเผื่อว่าห้างปิดเนี่ยเราปิดพร้อมห้างป่ะห้างปิดดึกอยู่แล้วปิด5ทุ่มสบายๆตัวเราเองก็ปิดแค่2ทุ่ม
แต่ประตูเนี่ยด้านข้างจะมีนะฮะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะเห็นว่ามีเข้าทางด้านข้างก็ได้ทางหน้านี่ก็คือคนเดินเข้ามาได้กี่สาขาแล้วพี่ตอนนี้เรามีทั้งหมด19สาขาแล้วครับครับผม19สาขาก็มี18สาขาในประเทศไทยตามต่างจังหวัดแล้วก็1สาขาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้โหแล้วทำไมถึงไปตรงนั้นได้พี่ก็จริงๆโตเกียวญี่ปุ่นนี้ก็เปิดมา2ปีแล้วครับครับเปิดตั้งแต่เริ่มทำแฟรนไชส์เลยยากไหมกว่าที่แบบว่าเราจะต้องฝ่าในเรื่องของทั้งเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดณตรงนั้นได้คือจริงๆเราค้าขายกับทางญี่ปุ่นมาเป็น10ปีแล้วครับก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วด้วยจังหวะที่ว่าปัจจุบัน 3-4 ปีหลังเนี่ยโมเดลตัวรุ่นมอเตอร์ไซค์เราตรงกันใช่ไหมฮะลายผลิตเนี่ยอยู่บ้านเราเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกๆอย่างพวก PCX KSR ฮะ MSX นะปัจจุบันพวกเนี้ย R3 R15 อะไรพวกเนี้ยมันจะตรงกันหมดแล้วทั้ง Yamaha ทั้ง Honda ก็ทำให้อะไรแต่งเนี่ยมันสอดคล้องกันก็เลยง่ายแล้วคนดูแลคือใครพี่ก็เป็นลูกค้าเก่าเราจากเดิมทีเนี่ยเขาเคยซื้อสินค้าเราไปขายอยู่แล้วเขาก็จะรู้ตลาดอยู่แล้วว่าตลาดแบรนด์ Xspeed เนี่ยคือเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยเราจะเป็น productนะเป็นโช๊ค Xspeed ท่อ Xspeed อะไรพวกนี้เป็นอะไรแต่งทั้งคันงานอลูมิเนียม CNC คือลูกค้าเนี่ยเขาก็นำไปจำหน่ายอยู่แล้วพอเราเปิดโมเดลแฟรนไชส์ปุ๊บก็มีการพูดคุยเขาสนใจอ๋อก็แน่นอนครับก็คือเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วนะก็คือซื้อของกันอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยไม่ติดในเรื่องของแบรนด์เพราะว่าญี่ปุ่นบางคนเนี่ยเขาแบบคือถ้าเป็นแบรนด์ก็ต้องเป็นแบรนด์เขาเลยใช่ไหมฮะแต่นี่คือเป็นแบรนด์คนไทยสโลแกนยังไงนะพี่ย้ำอีกทีก็ Xspeed Land ดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่ก็คือไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงที่นี่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่มาก่อนอันดับหนึ่งใช่ไหมเป็นโลกของคนรักรถสังคมของชาวสองล้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องบอกว่าแล้วที่นี่ที่เปิดใหม่เนี่ยที่โลตัสเนี่ยมีการบริการที่แตกต่างจากที่อื่นไหมพี่เหมือนกันทุกอย่างนะฮะเรื่องบริการมีรถเอามาเซอร์วิสได้บำรุงรักษาถ่ายของเหลวได้ตกแต่งได้ทั้งระบบครับจะเปรียบเหมือนสาขาทั่วไปส่วนใหญ่รถที่เข้ามาแต่ละสาขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมก็แล้วแต่โลเคชั่นพื้นที่นะฮะอย่างที่นี่จะบิ๊กไบค์จะเยอะหน่อยประมาณ 60-70% มินิไบค์ก็ประมาณ 30% แล้วแต่เขตแล้วแต่จังหวัดถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในด้านไหนหลักๆเลยก็ตอนนี้เลยหนักๆเนี่ยมาเนี่ยนิยมมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันเยอะเนื่องจากราคาถูกแล้วก็สามารถที่จะได้เลือกน้ำมันด้วยเพราะบางคนอาจจะมีแบรนด์อยู่ในใจอยู่เนี้ยถ้าเกิดไปถ่ายตามศูนย์เนี่ยจะต้องมีคิวแล้วก็เสียเวลารอราคาก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากที่นี่แล้วช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็มีเช็ค13รายการฟรีตรวจสอบรถนะครับ13รายการฟรีแล้วก็ฟรีค่าลดค่าแรง 50% โอ้โหพี่ทำยังไงถึงเอาชนะในเรื่องของแนวความคิดของคนที่ขี่บิ๊กไบค์ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเวลาเขาออกรถมาเนี่ยเขาจะต้องใช้บริการที่สูงอย่างเดียวก็มันต้องเริ่มต้นอันดับแรกมันต้องสร้างความเชื่อถือให้ก่อนนะฮะว่าทำยังไงให้เขาเชื่อถือศูนย์ข้างนอกเคยเจอเคสนึงเหมือนกันเจอด้วยตัวเองเขามาซื้อน้ำมันเครื่องแบบขอโทษนะครับเฮียถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ได้ดูถูกเฮียนะแต่ว่ามันจะเหมือนที่ศูนย์ไหมอะไรประมาณก็เลยบอกว่าด้วยความเคารพนะเทเข้าเทออกมันยากตรงไหนเนาะใช่ไหมคำตอบง่ายๆก็คือมันเทเข้ากับเทออกมันไม่มีอะไรการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยอุปสรรคของศูนย์ก็เริ่มมีตรงที่บางทีลูกค้าไม่ได้เห็นรถเอารถเข้าไปในศูนย์ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูมั่งต่อคิวนานมั่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหลักๆเลยเนี่ยลูกค้าบางทีอยากเลือกน้ำมันของตัวเองอยากใช้แบรนด์ถ้าศูนย์เนี่ยมันต้องมีการโคแบรนด์นะฮะศูนย์นี้ใช้น้ำมันยี่ห้อนี้แต่ถ้ามาที่เราเนี่ยเรามีน้ำมันเกือบทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นค่ายจากฝั่งอเมริกาเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นมีหมดคุณก็สามารถเลือกที่คุณชอบได้เลยนี่คือเป็นตัวทางไหนน้ำมันแบบหลากหลายมากหลากหลายเยอะมากหลูกเคมีน้ำมันนี่มีทุกสาขาครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้ออืมแล้วทีถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะฮะเรื่องอื่นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละมันประจวบตรงที่ว่าในระหว่างที่เขามาแต่งมาถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลรักษารถเช็คสภาพตรวจสภาพเนี่ยระหว่างที่รอนี่แหละก็เดินสามารถเดินช็อปแต่งรถเพิ่มเติมได้อะไรได้มันก็เหมือนกับว่าหลักๆของลูกค้าที่มาใช้บริการที่เนี่ยก็จะมีทั้งแต่งรถทั้งมาดูแลรักษานะครับแล้วก็มามิทติ้งมาพูดคุยช้อปปิ้งเสื้อผ้าหมวกกันน็อกอะไรเนี่ยที่ขายดีๆหลักๆก็พวกเสื้อผ้าหมวกกันน็อกก็ขายดีเราจำกัดแบรนด์ไหมสำหรับเสื้อผ้าหมวกกันน็อกว่าเอ้ยเราจะต้องเอาแบรนด์จากทวีปไหนประเทศไหนมาขายแน่นอนนะคือเราทำเป็นลักษณะของช็อปเป็นโมเดิร์นเทรดเราก็อยากให้มันเป็นเหมือนห้างเราอยากให้ลูกค้าได้เลือกคือโดยวัตถุประสงค์ของผมตั้งแรกเนี่ยคือมีช้อยให้ลูกค้าเลือกเลยตั้งแต่ถูกจนแพงก็คืออยากให้เลือกบริโภคเอาที่ชอบครับโอ้โห
เพราะการแต่งรถนี่มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือแล้วคือแนวความคิดของพี่วิทย์เนี่ยเหมือนกับโดนใจชาวไบเกอร์นะตรงนี้ต้องบอกว่าคือเรียกว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยระหว่างรอคนก็เดินไปดิอย่างน้อยเนี่ยมันเกิดกิเลสอยู่แล้วเมื่อกี้ผมเดินผมยังเกิดกิเลสเลยก็คือหลักๆเราเป็นคนแต่งรถมาก่อนนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราพอจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรอ๋อเออใช่ทุกครั้งที่คิดจะทำอะไรอย่างสร้างเอ็กซ์ติลอะไรเงี้ยหรือสร้างร้านสไตล์ที่มันทันสมัยเข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยคือในความคิดของเราว่าเออเราอยากมีร้านแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นจากความคิดที่เราเองคุกคีอยู่ในวงการนี้พูดง่ายๆทั้งชีวิตเราอยากจะเติมเต็มอะไรกับมันเราอยากจะให้อะไรกับมันกับลูกค้าหรือบางครั้งมันเหมือนกับสนองนี้ตัวเองไม่ซ้ำไปเฮ้ยร้านมันอยากมีแบบนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนกับเป็นการสนองความสนองนี้ตัวเองจนแบบเนื้อนิดของเราอ่ะมันก็ตรงกับนิดของคนอื่นเหมือนกันแน่นอนแน่นอนเราเป็นเด็กแต่งรถคนนึงล่าสุดเนี่ยได้ข่าวมาว่ามีโปรโมชั่นดีๆเรียกว่าโปรโมชั่นบ้าๆครับท่านผู้ชมให้พี่เป็นคนพูดเองดีกว่าครับว่ามันยังไงฮะที่มาที่ไปก็เราจัดทุกปีแล้วฮะก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าครับแรกๆเราก็จะมีแคมเปญหลักๆเลยก็ที่ในวงการจะทราบกันดีก็ช่างกิโลขายช่างโลขายบ้าๆไปเลยคือเอาอะไหล่มอเตอร์ไซค์ช่างกิโลขายก็คือประมาณว่าสินค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นตกรุ่นบ้างแต่บางทีมันยังเอามาใช้ได้บ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็มาดูคุ้มมากคุ้มมากถ้าคนเคยไปนี่รับรองว่าแย่งกันไปแน่นอนไม่คือคุ้มคนซื้อแน่นอนแล้วถามพี่อ่ะพี่ไม่กลัวขาดทุนเหรอมันขาดทุนตั้งแต่คิดทำแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีทางมีกำไรฮะมันเป็นไปไม่ได้ฮะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้กิโลละ50บาทเนี่ยแต่มันไม่ใช่สินค้าทุกตัวนะฮะแต่เราลดราคาทั้งตึกอยู่แล้วแล้วปีนี้มีไฮไลท์เพิ่มมาอยู่2 3ไฮไลท์ไฮไลท์เลยเดิมหลักเมนเนี่ยฮะเป็นช่างกิโลครับปีนี้เราเพิ่มมาเป็นทุกอย่าง20ครับเออเราไปที่อย่าง20ไปเดินห้างเอ๊ะทำไมมันทำของทุกอย่าง20ได้ถ้าเราทำอะไรแต่งมองไซทุกอย่าง20ได้นี่คงจะมันมากดูนั่นเลยพี่แล้วส่วนใหญ่จะมีสินค้าอะไรบ้างพอยบอกได้ไหมก็อาจจะเป็นพวกปอกแคนอะไรพวกนี้กระจกอะไรเงี้ยทำได้แน่นอนก็เกินความคาดหมายที่เราจะมาทำอยู่เพราะเราทำเพื่อขาดทุนเพื่อคืนกำไรกับลูกค้าแล้วสินค้าในสต็อกเนี่ยเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เรามาให้ลูกค้าแฮปปี้ดีกว่าได้ระบายไปอาจจะได้เอาของใหม่เข้ามาปีนึงครั้งนึงสนุกกันได้เจอกันลูกค้าบางคนก็ปีนึงมาครั้งนึงนะไม่เฟลไม่มาเหมือนกันกลายเป็นอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าคือของของ Exclusive เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตตลอดเวลาเหมือนกันนะเยอะมากครับเรามีหมื่นรายการใช่มั้ยหมื่นรายการ 13,000 รายการโอ้แล้วอย่างงี้เรามีระบบดูแลยังไงอ่ะแน่นอนนะเราทำระบบแฟรนไชส์เราเน้นระบบเป็นหลักอยู่แล้วเราเป็นแนวโมเดิร์นเทรดแฟรนไชส์อะไรถ้าเผื่อว่ามีคนที่สนใจอยากจะแบบว่าติดต่อได้เลยครับเราก็รับดีลเลอร์จังหวัดละ1ที่ครับจังหวัดละ1ที่ยังว่างอีกเยอะยังว่างเยอะใครสนใจรักในวงการแต่งรถเหมือนกันนะครับแล้วก็มองถึงอนาคตในการแต่งรถเนี่ยสนใจก็ติดต่อผมได้โดยตรงวิทเอ็กซ์สปีดเซิร์ช Google ก็เจอแล้วใช่ป่ะครับก็คือบอกว่าใครที่แบบว่ามีนีดเหมือนเรานะที่พร้อมจะร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเชิญได้เลยนะครับอ่ะขอให้ฝากนิดนึงกับที่เนี่ยครับผมว่ายังไงทำมายังไงอะไรยังไงครับบริการผมฝากในแนวของตัว Xspeed Lotus แจ้งวัฒนะนิดนึงนะครับในแนวห้างเนี่ยด้วยความตั้งใจแรกผมมีโอกาสได้ทำเนี่ยบอกได้เลยว่าอยากยกระดับมาตรฐานการยอมรับของสังคมบางทีสังคมเนี่ยไม่รู้จักเราเรามีโอกาสได้มาอยู่ห้างเนี่ยพนักงานจะบอกเลยโหลูกค้าใหม่ๆที่ไม่รู้จักวงการแต่งรถเนี่ยสไตล์ครอบครัวเนี่ยแฮปปี้มากมาดูเสื้อผ้ามาดูหมวกกันน็อกดูการแต่งรถสวยงามคือมันเป็นมุมมองนึงเนี่ยที่ผมอยากจะนำเสนออยากจะยกระดับวงการมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคือไม่ได้บอกว่าเป็นแนวที่เขามองไปในแง่ร้ายอ่ะเป็นแว้นเป็นการแบบส่งการรำคาญแต่งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งจริงๆเรามีมุมเล็กๆน่ารักของเราอยู่คือการชื่นชอบการแต่งรถสวยงามก็ฝากด้วยเพราะว่าการมาอยู่ห้างเนี่ยผมว่าเราได้เห็นทำให้สังคมได้มองเห็นสิ่งพวกนี้ทั้งลูกค้าที่มาก็ดีอะไรก็ดีผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาวงการจะพัฒนาถ้าพวกเราในวงการทั้งเกิด
ทั้งผู้ขายผู้ซื้อช่วยกันคือใครเดินห้างนี่นะคือเดินเข้ามาชมของได้ใช่ไหมบางคนเข็นรถเข้ามาซื้อของเสร็จก็เข็นมาช้อปปิ้งกลับมาสนุกสนานใช่เออก็โอเควันนึงนี่ทราฟฟิกดีมากฮะคนเข้าเยอะมากหลายร้อยคนต่อวันก็เหมือนกับว่าเป็นการโฆษณาให้เขารู้จักวงการแต่งรถของเราด้วยที่นี่คือเป็นไงฟีดแบ็กคือขายดีไหมดีมากฮะจะเกินคาดฮะเกินคาดตอนแรกๆเราก็เกรงว่าตรงที่ว่าคนในห้างจะสนใจไหมเขามาซื้อของใช้ในบ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยโลตัสเนี่ยมันเป็นห้างค้าปลีกอันดับหนึ่งอยู่แล้วผมว่าใครก็ต้องมาครับมาปุ๊บแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยมาง่ายระหว่างมาก็แวะกิน KFC MK ช้อปปิ้งคือมันสบายๆอ่ะมันรีแลกซ์มากกว่าการช้อปปิ้งในห้างโอ้มาท้ายนี้ให้ฝากเรื่องงาน Excel ด้วยงาน Excel ครั้งที่6 Excel 1ถึง15ธันวาคมรับรองปีนี้มันนะครับลดราคาทั้งตึกมีโซน 50% โซนช่างกิโลโลละ50โซนทุกอย่าง20 4โซนนี้ก็คั่งแล้วนะ 1ถึง 15 ธันวาคมรับรองไม่ขาดทุนไม่ทำ อันนี้พี่วิทย์การันตีไม่บ้าไม่ทำครับใช่ไหมฮะก็ตามคอนเซ็ปต์ไงเจอกันเหมือนเดิมทุกปีครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วิทย์มากครับผมครับยินดีครับขอบคุณทางรายการมากครับสวัสดีครับ